ทำเอาแฟนคลับถึงกับขยี้ตารัวๆเมื่อปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยานักร้องหนุ่มกวีระนันดูวานโพสต์ใบหน้าลูกชายลงโซเชียลครั้งแรกหลังเลือกที่จะไม่เปิดเผยหน้าลูกเพราะอยากรอให้ลูกโตและเคารพสิทธิพื้นฐานที่เด็กควรได้รับซึ่งก็มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจจนกลายเป็นดราม่ายาวนานแม้กระทั่งตัวปุ้มปุ้ยเองก็บ่นท้อใจเหลือใจกับประเด็นดังกล่าวหลายครั้งล่าสุดวันนี้ปุ้มปุ้ยโพสต์ภาพโชว์ใบหน้าลูกชายน้องสตอร์บรูซกายดูวานพร้อมแคปชั่นว่าเกินใจจะอดทนเรียกว่าเหล่าแฟนคลับตะลึงเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องสตอร์บรูกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงแม่ลูกอ่อนอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็อดใจไม่ไหวถึงขั้นโผล่คอมเมนต์เป็นคนแรกๆเลยทีเดียวโดยเจนนี่ได้คอมเมนต์สั้นๆไว้ว่าน้องนนท์